สวัสดีครับสนุกเกอร์รายการ World Championship 2022รอบคัดเลือกเริ่มแข่งไปแล้ว 4-13 เมษายน 2565 ณ English Institute of Sport เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษส่วนรอบสาย2คนเริ่มแข่ง16เมษายน 2565จนถึงรอบชิงชนะเลิศ2พฤษภาคม 2565 ณ Crucible Theatre เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษเงินรางวัลแชมป์ 500,000 ปอนด์หรือประมาณ 22.5 ล้านบาทแชมป์เก่า 2021 มาร์คเซอร์บี้เอาชนะชอนเบอร์ฟี่ 18-15 เฟรมโดยแบ่งสายการแข่งขันออกเป็น2สายโดยมีตัวยืนดังนี้สายบนมีมาร์คเซอร์บี้จัดทัมยานวินเทาแบร์รี่ฮอกกินส์มาร์ควิลเลียมไคลเลนวินสันสจ๊วตบิงแฮมแอนโทนีแมคกิลส่วนสายล่างมีรอนนี่โอซิลิแวนนิวโรเบอร์สันจอห์นฮิกกินส์เจ้าสินถงแจ็คลิซอสกี้ชอนเมอร์ฟี่มาร์คอัลเลนและลูก้าเบอร์เซลทีนี้เรามาดูเส้นทางสู่ครูซิเบอร์เทอเตอร์รอบ16คนระหว่างเจ้าสินถงกับสตีเฟนแม็กไกวในศึกชิงแชมป์สนุกเกอร์โลก2022กันนะครับรอบสาย2คนเจ้าซินถงจากจีนพบกับเจมี่คลาร์กจากเวลที่ผ่านรอบคัดเลือกเอาชนะแกมดอท 10-8 เฟรมมาแบบหายใจไม่ทั่วท้องรูปเกมที่เจอกันเจ้าซินถงเป็นฝ่ายเดินเกมเดินแทนแต่ฝ่ายเดียวเหมือนซ้อมใหญ่แต่อยู่ในสนามจริงส่วนเจมี่คลาร์กแทงเหมือนจะเกรงใจเจ้าซินถงจบเซสชั่น1ซินถงแทงนำห่าง 7-2 เฟรมพอขึ้นเซสชั่น2รูปเกมยังเป็นของซินถงแทงกวาด3เฟรมรวดเอาชนะไป 10-2 เฟรมส่วนรอบ32คนของสตีเฟนแม็กไกวร์จากสกอตแลนด์พบจอห์นเมอร์ฟี่จากอังกฤษซึ่งเป็นตัวยืนอันดับ8ส่วนสตีเฟนแม็กไกวร์ผ่านรอบคัดเลือกมาโดยเอาชนะโจอยู่หลงจากจีน 10-7 เฟรมรูปเกมที่เจอกันด้วยสภาพฝีมือที่พอฟัดพอเวียงมีความผิดพลาดพอกันทั้งคู่จบเซสชั่น1แม็กไกวร์ขึ้นนำ 6-3 เฟรมพอขึ้นเซสชั่น2ชอนเมอร์ฟี่ทำท่าจะมาโดยกวาดไป2เกมทำเบรกสูง130แต้มตามมา 6-5 เฟรมไล่บี้กันและกันจนชอนขึ้นนำ 7-8 เฟรมแต่แล้วชอนกลับเครื่องน็อกไปดื้อโดยแม็กไกวร์กระหน่ำแทง3เฟรมรวดเอาชนะไป 10-8 เฟรมทำให้ชอนเมอร์ฟี่มือท็อปโปรตัวยืนในรอบ32คนตกรอบพร้อมกับแบร์รี่ฮอว์กินส์ที่พ่ายกับแจ็คสันเพจ 10-7 เฟรมสำหรับประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน1ครั้งแม็กไกวร์เป็นฝ่ายชนะเจอกันในรายการ UK Championship 2016แม็กไกวร์ชนะ 6-2 เฟรมซึ่งเป็นปีแรกของการเทิร์นโปรของเจ้าซินถงปัจจุบันอายุ25ปีส่วนแม็กไกวร์เทิร์นโปรเมื่อปี1998ปัจจุบันอายุ41ปีเจอกันตอนนี้สภาพสดกับเก่าเจอกันดวลกันสนุกซินถงแม่นกว่าแต่ความเก่ายังเป็นรองถ้าแม็กไกวร์ตั้งสติให้อยู่ในเกมมีสมาธิดีไม่หัวร้อนซะก่อนลูกเกมจะสนุกตื่นตาเกมหนึ่งทีเดียวอาจจะต้องตัดสินกันที่เฟรมสุดท้ายก็ได้ใครจะรู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ